สูงถึงสิบล้านแจ่วฮอนสารสามนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูภายในร้านแจ่วฮอนนะฮะว่าจะมีรสชาติหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่เอาเลือดใส่เอาเลือดใส่เพิ่มความเข้มข้นก็ได้มารับประทานร้านนี้ก็พ่อหมอสมพงษ์แนะนำหมอสมพงษ์เนี่ยบ้านเขาอยู่ที่โชคชัยเนี่ยก็มารับประทานจนร้านนี้ตั้งตัวได้คือมารับประทานเองสองแนะนำให้เพื่อนมารับประทานด้วยครับผมจะมาอีกได้ไหมเนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์สมพงษ์นะแนะนำแต่ร้านที่เด็ดๆเท่านั้นเลยนะครับไม่ผิดหวังเลยนะครับอันนี้มีเจ้าเดียวใช่ไหมครับอาจารย์สมพงษ์มีเจ้าเดียวที่อร่อยที่สุดในโชคชัยนี่แหละครับเราจะกินกันแค่นี้พอครับเดี๋ยวทุนนี้นะสดแบบอันนี้เป็นเนื้อสาลายนะครับนะชิมจังได้แค่นี้ชิมดูชิมดูอันนี้เป็นเนื้อคาลายนะครับเวลากินเราก็เอาลงไปลวกแบบนี้เลยลวกในน้ำแบบนี้แล้วก็ขึ้นดีครับลองชิมแบบไม่ต้องจิ้มนะฮะมีความแบบเล่นๆตอนเดินทางว่าถ้าเขาเอาไปผมไม่รู้คิดว่าแต่ว่าแบบผมไปดูพอครับรสชาตินี้เข้มข้นมากนะเดือดของจังหวัดนราธิวาสเนื้อสุกเดือดเข้มข้นนะเนื้อนี่สดมากนะครับใส่ซอสน้ำยอดละผมมีอะไรใครสั่งใครไม่ดูใช่ไหมจุฬาจุฬาที่ไหนกรุงเทพใช่ไหมอย่างอยู่ที่ไหนไม่มาฝากขี้เลี้ยวที่สะอาดนิดหน่อยซักเรียบร้อยซักเรียบร้อยร้านนี้ทำสะอาดด้วยอร่อยด้วยไอ้นี่ฝักหนามฝักหนามทอดเลยนะนี่เป็นห้องครัวสำหรับปรุงจ่าฮอนของร้านชื่ออะไรครับชื่อตาของร้านชื่อตาเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิด2541ปัจจุบันนี้ก็ประมาณ21ปีมาจากลุงค่ะลุงก็เคยขายที่สารคามแล้วแม่ก็ไปเป็นพี่น้องลุงแล้วก็เลยออกมาเปิดย้ายมานี่ได้ขายดีไหมก็ขายดีค่ะใช่ค่ะทุกอย่างเราปรุงเองหมดจริงๆนะครับจากฮอนสารคามนะฮะใครผ่านไปมาที่อำเภอโชคชัยถ้าจะลืมมาลองไม่ชิมดูรับรองไม่ผิดหวังใช่ไหมครับขอบคุณค่ะครับผม